สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเช้าวันศุกร์นะครับเพื่อนๆค่ะเช้าวันศุกร์เบลเยียมชุ่มฉ่ำค่ะตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะตกฉ่ำชุ่มฉ่ำมากๆเลยนะคะบ้านเราวันนี้น้องมะลิก็ไม่ได้ถีบจักรยานไปเพราะฝนมันตกแม่ก็ไปส่งเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับขึ้นรถก็ต้องใช้วิธีเลิกเรียนแล้วก็เดินไปสถานีรถประจำทางซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนสักเท่าไหร่แต่การไปจักรยานมันสะดวกไงมันกลับบ้านได้ไวกว่าขึ้นรถเมย์บ้านนี้ยิ่งถ้าเป็นช่วงเย็นเวลาของรถเมย์มันไม่ค่อยแน่นอนแล้วอีกอย่างนึงคนเด็กขึ้นรถเมย์เยอะคนที่เขาอยู่ไกลๆนะคะน้องมะลิก็โชคดีนิดนึงคืออ้อยพยายามหาที่อยู่ที่ไม่ไกลจากโรงเรียนเพื่อให้ลูกได้สะดวกได้ไปโรงเรียนอย่างสบายๆสะดวกกว่าแม่อะไรอย่างเงี้ยนะมาดื่มกาแฟกันจ้าสีฟ้านะคะวันนี้วันศุกร์สีฟ้าอ้อยก็ติดหวัดนะคะแล้วก็เรื่องการติดหวัดเป็นเรื่องธรรมดาติดหวัดเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆนะครับเพื่อนๆค่ะวันนี้วันศุกร์เข้างานตารางงานของอ้อยก็คือ 11:15 นเลิก 15:00 นนะคะที่ทำงานก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่อ้อยทำงานก็สามารถถ้ามีเหตุการณ์อะไรอ้อยก็สามารถขอหยุดขอลาได้แต่อ้อยขอแบบความเหมาะสมนะคะร้อนๆเลยนะคะอบช็อกโกแลตช็อกโกแลตกุ๊กข้างในมีช็อกโกแลตนิดหน่อยกินรองท้องนะคะเพื่อนๆค่ะเสียงดังนิดนึงนะคะเครื่องกาแฟบ้านนี้เสียงดังมากนะคะเสียงดังตามเคยนะคะเพื่อนค่ะตามเคยตามเคยนะคะกาแฟเสื้อผ้าเสื้อผ่อนลูกเราเก็บมาจากชุดเบเกอรี่ลูกจากโรงเรียนต้องซักนะน้องมะลิเก็บมาจากโรงเรียนเพราะว่าวันนี้วันศุกร์ไม่มีเรียนเบเกอรี่นะคะขอเติมนมในกาแฟนิดนึงนะคะเพื่อนๆค่ะมาได้เวลาดื่มกาแฟด้วยกันจ้าเพื่อนๆมาค่ะมาค่ะ